เราคิดว่าเราเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันดีที่สุดใช่ไหมบิ๊กอันนี้ช่องแรกเลยนะที่พี่ยาพูดนะเราคิดว่าเราเคยเป็นคนแบบไหนเราต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้นะถ้าเราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยไม่ได้นะบิ๊กถ้าสมัยก่อนพี่ยาผมไม่ต้องสนใจใครหรอกเราเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ได้นะก็ค่อยๆปรับไปนะบิ๊กคือมันต้องใช้ความอดทนด้วยนะคนที่มาซื้อของร้านเราไม่ได้ว่ามีเงินแล้วซื้อได้อย่างเดียวนะต้องอดทนด้วยนะเราก็พยายามที่จะปรับไปเรื่อยๆนะบิ๊กเราต้องคิดใหม่ทำใหม่เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อตัวเราเองคำว่าให้กำลังใจคนอื่นมันไม่ได้ใช้เงินมันไม่ได้เสียเงินแต่การที่เราให้กำลังใจคนเท่ากับการทำบุญอีกอย่างนึงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่พี่ยาคนรุมนะครับคลอง3มาอัปเดตโกดังของพี่ยาอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งเมื่อช่วงสักประมาณเดือนกุมภาเรามากันรอบหนึ่งแล้วก็มาวันนี้เนี่ยครับลงรถมาก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านบริเวณลานจอดรถเนี่ยอีกเยอะเลยเป็นตลาดแล้วก็เป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับผมมาตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมพี่ยาเขาก็จะเดินตรวจร้านตรวจตลาดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปคุยกับพี่ยาคนรุมแล้วก็อัปเดตดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปกันครับวันนี้บิ๊กแชนแนลจะมาดูร้านค้าพี่ยาว่ามันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วก็ตลาดขยายออกมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอันนี้ร้านน้ำพริกเป็นโลพริกย้ายมาแล้วใช่ปกติแล้วมันอยู่ข้างหลังใช่ปะล่ะใช่แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ด้านหน้าไฟมันมืดไปเปล่าไฟทำไมไม่เอาไฟสว่างแล้วจอตรงนี้อ่ะคนสวยยังอยู่ตรงนี้ใช่นี่ให้เขาอ่ะทำไฟลงมาเตี้ยๆหน่อยใช่มันจอน้ำพริกไงจะได้มองเห็นไงงั้นมันมองไม่เห็นน้ำพริกลูกค้ามองไม่เห็นแน่นุ๊กไปนี่ขนาดตอนเช้านะคนเยอะไหมเยอะมากฮะนี่มันจะแล้วบิ๊กว่างเหรอวันนี้บิ๊กมาใช่บิ๊กล็อกคิวของบิ๊กเอาไว้ว่าบิ๊กมาวันนี้นี่ไงแคบหมูเราทอดไม่ทันเลยทอดไม่ทันทอดไม่ทันจ้าแม่ทอดหมูแผ่นก็ไม่ทันทอดแคบหมูก็ไม่ทันมันลุงแน่ลุงวันนี้กองเนี่ยให้หมดเลยนะวิ่งอะไรเนี่ยพี่ยาแคบหมูไปทอดขายจริงดิจริงแคบหมูเนี่ยกำไรดีมากเลยนะจะบอกให้โลนึงทอดได้ประมาณ4ถุงถุงละ100ก็คือคุณซื้อไป300บาทเนี่ยคุณได้กำไรถุงละ100เนี่ยอันนี้คือแคบหมูดิบโลนึงเหรอโลนึง300แต่ไปทอดขายได้400บาทได้กำไรโลละ100ถ้าคุณทอดเวลา20โลละบิ๊ก 2,000 หักค่าน้ำมันกับค่าแก๊สไป500เหลือ 1,500 แต่มันขายดีไงเพราะคนชอบให้เราทอดใหม่ๆใช่ป่ะล่ะโหไม่ต้องสอนบิ๊กมายืนดูแป๊บเดียวเป็นเลยและอะไรแต่ถ้าคนไหนไม่มั่นใจไม่ให้ลุงอ่ะสอนให้ลุงสอนเนี่ยลุงเนี่ยเนี่ยก็คือใครอยากเรียนทอดก็มายืนทอดตรงนี้ได้เลยแต่คุณต้องทอดให้เก่งก่อนนะก่อนที่จะซื้อแคบหมูไม่งั้นเราไม่ขายให้นะไปอันนี้น้ำปลาเราผลิตเองเฮ้ยเขาลงเสร็จหรือยังยังลงเสร็จแล้วนับว่ามันกี่แพ็คแล้วก็มาเลี้ยงนี่ให้เต็มเลยนะเลี้ยงให้เต็มไปถึงนู่นเลยนะครับเลี้ยงให้เต็มเลยเดี๋ยวเราผ้าใบมาปิดเวลาเลิกร้านคนไหนซื้อ5แพ็คก็แถมป้ายไปเลยซื้อ5แพ็คใช่ไหมใช่ใช่คนไหนซื้อ5แพ็คแถมป้ายไปเลยป้ายเรามีเยอะบอกเขาเลยพี่อยากได้ป้ายไหมถ้าพี่อยากได้ป้ายพี่เอาไปเลย5แพ็ครวยไปเราจะได้เดินไปไหมล่ะเดินจุดเราจะถึงไหมเราจะถึงตัดเราจะถึงหลังบ้านไหมพี่ยาส่งไม้น่ะเราจะถึงไหมบิ๊กบิ๊กเราจะถึงไหมขนาดร้านพี่ยาขนาดว่าพี่ยาน่ะมีลูกค้าเยอะพี่ยายังเริ่มจากอยู่ในโกดังก่อนแล้วค่อยมาขยายข้างนอกเห็นไหมล่ะคือเมื่อก่อนนี้เราเริ่มจากตึกสามคูหาตอนแรกเราเริ่มจากแผงลอยเล็กๆเห็นไหมเราต้องเริ่มอย่างนั้นขายของอ่ะเราอย่าไปเริ่มแบบใหญ่โตมาโหฬารแล้วค่อยยุบลงมามันไม่ดีเราอย่าไปธุรกิจตาโตเราต้องเริ่มจากเล็กๆไปหาใหญ่เราก็บอกไม่ได้ว่าคนไหนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ความตั้งใจของเราด้วยนะบิ๊กคือพี่ยาไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังเราต้องเริ่มจากน้อยๆไปหามากเราก็สอนอยู่นะไปอันนี้บิ๊กชาแนลหน้าเหมือนพี่เอกกดให้กดให้เขาบอกเขาอยากติดตามไปกดไปอย่าพึ่งไปมองว่าโอ้ยต้องทำใหญ่แบบพี่ยาเลยมันจะสำเร็จมันไม่ได้บิ๊กมันต้องค่อยๆคนไหนมีทุกข์มีอะไรอ่ะเรารับฟังได้แต่เวลาเราแนะนำต้องฟังเราด้วยให้เกียรติกันนะเนาะคือเราก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องล้มไงเนาะเรียนวันทันไหมทันทุกวันเนี่ยพอมาสักแป๊บเดียวไม่มีอะไรเหลืออันนี้น้ำจิ้มขวดละ30ซีฟู้ดไอ้ใช่ซีฟู้ดใส่ถุงตอนนั้นไหมใช่เนี่ยอ๋อนี่มันอยู่ในอยู่ในนะทุกคน
มันอร่อยเดี๋ยวเนี่ยมันอร่อยเดี๋ยวมาเอาใหม่ครับขอบคุณค่ะโอ้ยโอ้ยคิดว่าเราอยู่ณจุดเนี้ยมันต้องเป็นคนของประชาชนแล้วใช่ป่ะมันก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วก็ต้องให้อภัยเขาแล้วก็สอนเขาบอกเขาแต่ถ้าคนไหนเขาเข้าใจเขาก็เข้าใจนะแต่ถ้าคนไหนไม่เข้าใจเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้นะเขาอยากเจอนะอันนี้พี่แบบลุยขับรถมาเองเขาก็อยากเจอครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็อยากเจอไงดูทุกวันเลยเนี่ยวันนี้จะซื้อไปขายได้ป้ายไหมเนี่ยได้ได้โอ้โหซื้อเยอะขนาดนี้ทำไมจะไม่ได้เอามาเร็วถ่ายลูกมาที่มาถ่ายรวมกันก่อนก็คือนี่โซนน้ำพริกนะมีหลายชนิดมากน้ำพริกเยอะมากเยอะเยอะฮะกับตอนนี้โอ้โหเยอะ50อย่างน่าจะได้คือเลือกกันได้ทั้งวันอ่ะเราปั่นมาเรื่อยๆปั่นมาใหม่ๆยายเพชรอย่าลืมเอาเรียงปลาด้วยนะพอหมดชั้นหนึ่งเอากระดาษออกนะแล้วก็พูดกับเขาด้วยว่า240บาทขวดละ20จะหมดแล้วขายดีปลาเราวันนี้มาลง 1,600 แพ็ควันนี้มาอีก 1,600 แพ็คขายหมดด้วยนะไปก็คือสุดตรงนี้น้ำพริกอยู่สุดท้ายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเราจัดร้านในน้ำพริกมาอยู่สุดท้ายเพราะอะไรรู้ไหมให้เดินให้ทั่วเพราะจุดหมายของทุกคนที่มาคือมาหาน้ำพริกก็เลยต้องผ่านทุกอย่างอย่างตรงนี้แล้วก็มาเจอน้ำพริกเป็นการจัดร้านจะได้หยิบจะได้ใช่จะได้ลูกค้าจะได้เดินหมดทั่วโรงงานอันนี้เป็นเทคนิคของการใช่เป็นเทคนิคของการขายของถ้าเรารู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีเราไปอยู่สุดท้ายเลยลูกค้าจะได้เดินทั่วร้านแล้วเราก็จะได้ขายทุกอย่างบิ๊กอันนี้คือหนึ่งอย่างที่เราการจัดร้านก็สำคัญนะที่จะต้องขายของอ่ะเออไม่ใช่ว่าขายเดียวน้ำพริกไปไว้หน้าสุดไม่ได้นะบิ๊กจะมาเอาเห็นไหมล่ะในการบางทีพี่ยาไม่ไลฟ์สดเนี่ยลูกค้าก็มานะพี่คือเขาไม่ได้ซื้อในไลฟ์สดเขาก็มาไงเขาก็มาถึงนี่แล้วเวลาเขามาเนี่ยเราไม่ได้ขายได้อย่างเดียวนะขายได้ทุกอย่างก็ค่อยๆปรับไปนะพี่แต่ละคนนะซื้อกันเป็น 3-4 รถเข็นอย่างเงี้ยจะให้คิดเงินเร็วมันไม่ได้ไงมันก็ไม่ได้มันก็ยากนะเพราะน้ำพริกมันเยอะคนนึงซื้อเป็นพันกระปุกอย่างเงี้ยแล้วซื้อ500 พันนึงไม่ใช่ซื้อคน2 คนนะซื้อเยอะเราจะมาคือมันต้องใช้ความอดทนด้วยนะคนที่มาซื้อของร้านเราเออไม่ได้ว่ามีเงินแล้วซื้อได้อย่างเดียวนะต้องอดทนด้วยนะเราก็พยายามที่จะปรับไปเรื่อยๆนะบิ๊กไอเนี่ยขายดีนะขนมเบื้องขนมเบื้องเนี่ยอร่อยเนี่ยดูดิน่ากินไหม25บาทเองบิ๊กหน้าตาดีอ่ะคือร้านเราต้องแพ็กเกจสวยและราคาไม่แพงค่ะเฮ้ยอยากถ่ายรูปติดตามมาตลอดมาเร็วๆมาถ่ายกันเข้าใจคำว่าคนของประชาชนเลยนะอยากครับพี่เข้าใจมั้ยขอแซนหาดูมันต้องไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเราต้องยิ้มอย่างเดียวบางจังหวะเนี่ยบางทีเราพูดเสียงดังก็ไม่ได้นะคือเรารู้สึกว่าเราต้องระมัดระวังตัวนิดนึงในการพูดอะไรเงี้ยมันก็ปรับหลายๆอย่างถามว่ามันปรับตัวพี่ยาเองไหมปรับให้เราเป็นคนใจเย็นลงถามว่าเมื่อก่อนพี่ยาเป็นคนใจร้อนนะพี่ยาก็กลายเป็นคนใจเย็นลงแล้วการที่เราทำอะไรออกไปแล้วเนี่ยบางทีเราพูดคำพูดเราอะต้องซอฟลงมาแล้วมันจะดีตัวเราอย่าคิดว่าทุกอย่างมันเข้ามาเป็นอุปสรรคไม่ใช่นะบิ๊กทุกอย่างเข้ามาให้เราเรียนรู้ให้เราปรับแต่ถ้าเราปรับแล้วมันดีขึ้นมันก็ดีกับตัวเรานะเราคิดว่าเราเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันดีที่สุดใช่ไหมบิ๊กอันนี้ช่องแรกเลยนะที่พี่ยาพูดนะเราคิดว่าเราเคยเป็นคนแบบไหนเราต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้นะถ้าเราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยไม่ได้นะบิ๊กเราจะพูดเสียงดังแบบแต่ก่อนไม่ได้พูดแบบห้วนๆแบบแต่ก่อนนะไม่ได้เราต้องค่อยๆซอฟลงมาแล้วค่อยๆพูดถามว่ามันดีไหมสำหรับเราดีแหละให้เรากลายเป็นคนพูดช้าลงพูดเบาลงพูดค่อยลงเวลาจะพูดอะไรคิดนิดนึงแล้วมันเป็นการอะไรป้องกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถามว่าดีไหมดีถ้าสมัยก่อนพี่ยาผมไม่ต้องสนใจใครเราเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราต้องสนใจนิดนึงนะว่า
เราจะเอาคำว่าเราเป็นคนแบบนี้มาใช้กับตัวเราในสาธารณชนเนี่ยไม่ได้เราต้องค่อยๆปรับให้พูดให้ค่อยๆลงช้าลงแล้วมันก็จะดีกับตัวเราจริงๆถ้าเราเป็นคนของประชาชนหรือเราเป็นคนมีชื่อเสียงเราต้องปรับตัวเข้าหาคนไม่ใช่ให้คนมาปรับตัวเข้าหาเราแต่ในปรับเนี่ยอย่าปรับเยอะอย่าปรับเยอะจนเกินไปจนขาดความมั่นใจจนขาดความเป็นตัวของตัวเองถ้าเรายังอยากอยู่ในโลกโซเชียลเราต้องปรับอย่าไปคิดว่าฉันเป็นตัวของตัวเองใครรับได้ก็รับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับอย่างนั้นไม่ได้วางตัวให้มันเหมาะสมกับการที่เราต้องมาเจอคนเยอะๆเราต้องคิดใหม่ทำใหม่เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อตัวเราเองอันนี้พี่ยาก็รู้สึกขอบคุณที่สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตให้เราได้เรียนรู้นี่ไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะบิ๊กเรียนรู้เพื่อให้เราเป็นคนที่แบบว่ารู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆปรับให้เราเป็นคนใจเย็นไม่ต้องไปนั่งสมาธิก็ได้การที่เราเอาใจเขามาใส่ใจเราคำพูดเราซอฟลงก็เป็นเหมือนการนั่งสมาธิเหมือนการอะไรนะฟังธรรมะเหมือนปฏิบัติธรรมแหละแต่ปฏิบัติธรรมในขณะทำงานมันก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าเราปรับแล้วชีวิตเรารู้สึกว่าเอ้ยมีความสุขว่ะพอเราทำแล้วมันมีความสุขนะบิ๊กถ้าเราไปพูดตะคอกแรงๆเนี่ยมันไม่ได้พลังแต่ถ้าพี่ยาพูดให้กำลังใจเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรนะบิ๊กเขาต้องการแค่รอยยิ้มพอพี่ยายิ้มให้เขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยดีอะใช่ไหมแค่พี่ยายิ้มให้เขาเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าพี่ยาเนี่ยดีจังว่ะยิ้มให้ฉันด้วยฉันกลับไปนะฉันต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะขายของยิ้มแล้วโลกสว่างใช่ไหมเขาคิดเปลี่ยนเห็นไหมบางทีเขาแค่อยากมาเจอรอยยิ้มพี่ยาแค่นี้เองเขาไม่ได้อยากได้อะไรได้ไหมคะเฮ้ยมันดีอะบิ๊กทุกอย่างมันเหมือนสอนเราหมดโดยที่เราไม่ต้องไปวัดทุกอย่างในโรงงานเราเนี่ยสอนเราทุกอย่างเลยว่าเราต้องทำตัวยังไงให้มันเหมาะสมใช่ไหมบิ๊กขอบคุณนะลูกนะเฮ้ยพี่ยาไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมก็ได้แต่พี่ยาปรับตัวเองอยู่ในโรงงานเรากลายเป็นว่าเราเหมือนเราปฏิบัติธรรมไปในตัวบิ๊กเข้าใจพี่ยาพูดไหมอันนี้ก็เลยอยากบอกว่าคนไหนที่คิดว่าให้คนอื่นปรับหาตัวเราเนี่ยไม่ได้เราต้องปรับตัวเข้าหาคนอื่นนะเยอะๆถ้าปรับเกินจริงก็ไม่ได้นะเพราะพี่ยาน่ะขาดความเป็นตัวเองใช่ขาดความมั่นใจไว้ก่อนนะขอให้หนูว่ารวยรวยคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกเรื่องทำแล้วก็ขอให้สำเร็จทุกๆประการด้วยนะนะผลลูกเลยไหมได้ค่ะนะเห็นไหมเขาอยากได้แค่นี้เองบิ๊กเป็นหมาหลวงพ่อเขาอยากได้แค่นี้หนูอยากได้แค่นี้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวพี่ยาเซ็นชื่อก่อนนะอันนี้หนูลองมานะหนูยังไม่เคยไปถ่ายเลยเอารอบนี้ไปอย่างละร้อยเลยอ่ะถ้าเราเป็นให้เขาได้เราก็ได้บุญคำว่าให้กำลังใจคนอื่นมันไม่ได้ใช้เงินมันไม่ได้เสียเงินแต่การที่เราให้กำลังใจคนขอบคุณมากเท่ากับการทำบุญอีกอย่างนึงทำให้เขามีสุขทำให้เขารู้สึกเฮ้ยอยากทำต่อเฮ้ยอยากอยู่ต่อเป็นการทำบุญอีกอย่างนึงคือทุกๆอย่างมันค่อยๆปรับมันทำได้หมดแหละมันอยู่ที่เราว่าเราจะทำให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงมันอยู่ที่เราคนรุมรวยๆนะถามว่าเราทำแค่นี้มันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกมันไม่เหนื่อยพอดีที่อยากคุยด้วยเขาซื้อไปขายบ้างมาคุยนี่สวัสดีค่ะจ้าเห็นไหมพอเขาเห็นหน้าเราแล้วเขายิ้มอ่ะแล้วทำไมอ่ะถึงเราจะทำไม่ได้แล้วทำไมเราจะยิ้มให้เขาไม่ได้ล่ะบิ๊กนะจ้าขอบคุณนะขอให้ขายดีๆนะคะสวยอ่ะหน้าตาดีมากเลยเนี่ยคนซื้อเนี่ยนะหน้าอย่างเงี้ยขายได้อยู่แล้วหน้าเขายิ้มหน้าเขาแจ่มใสขออนุญาตค่ะอันนี้กินได้เลยไหมกินได้เลยก็คือเม็ดมะม่วงจ้ะกินได้เลยเมื่อสักครู่นี้เราก็เดินกับพี่ยาไปแล้วนะพี่ยาก็พาเดินตรวจตลาดไปด้วยแล้วก็พี่ยามีอะไรที่อยากจะบอกอยากจะกล่าวอยากจะแนะนำทุกคนนะครับก็แนะนำไปแล้วเดี๋ยวอีกจุดนึงเนี่ยจะเป็นตลาดที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะครับซึ่งตลาดนี้เนี่ยมีความเป็นมายังไงแล้วทำไมพี่ยาถึงมีตลาดนะครับยาวๆที่แบบให้คนได้กินข้าวได้
ช้อปปิ้งก่อนกลับได้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับ